Samsung Galaxy S24 Ultra หลุดภาคเครื่องจริงแล้วยืนยันมาพร้อมกับจอที่ไม่โค้งดีไซน์เหมือนเดิมรุ่นเปิดตัว17มกราคมนี้ปีหน้าข่าวกับมาร์คเดทข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT Ready? So it all startedรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันอีกไม่นานนะครับ Samsung Galaxy S24 Series เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับและช่วงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลใหม่หลุดออกมาถี่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S24 Ultra ล่าสุดนะครับในช่วงเนี้ยมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าใกล้เปิดตัวแล้วนั่นเองล่าสุดนะครับในสื่อต่างประเทศได้มีการเปิดเผยภาพนะครับของเจ้าตัว Galaxy S24 Ultra สีขาวนะครับเพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับว่าแต่ละจุดต่างๆเนี่ยดีไซน์ของเขาเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์เหมือน S23 Ultra เลยอันนี้น่าเสียดายเนาะดีไซน์เหมือนเดิมเกินนะครับและจากรายงานล่าสุดนะครับ S24 Ultra เนี่ยขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 8 Gen 3แล้วก็จะมีในส่วนของ RAM 16GB นะครับแล้วก็ในส่วนของ ROM 1TB นะในเรื่องของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว45วัตต์ชาร์จได้สาย15วัตต์นะครับโดยรวมดีกล้องด้านหลัง200 ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้าน Telephoto 12ล้านนะครับถือว่าโดยรวมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ต้องมารอรุ่นแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแผนไว้ว่า17มกราคมนะครับเดี๋ยวไงมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้จะมาให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย